ไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลงก็ตีเปิดใจเหตุวิวาล่มกลับมาสู่ช่วงนี้ครับไทยเมาส์ทูเมาส์นะฮะเรื่องราวของตลกที่แบบว่าสร้างเสียงหัวเราะให้กับคุณผู้ชมตั้งแต่เด็กเลยนะฮะกับคุณโกติอารามบอยนั่นเองนะครับนะฮะมีเรื่องมีราวมันเกิดขึ้นแล้วนะฮะเหตุแบบว่าออกมาพูดเรื่องราวของวิวาล่มอย่างงี้ใช่ก็เมื่อ2ปีก่อนนะคะได้คู่เข่าขอแฟนสาวแต่งงานนะที่มาลดีฟแล้วก็แพลนไว้ว่าเดี๋ยวจะแต่งปีนี้แต่ว่าก็ออกมาเปิดเผยนะว่าสรุปแล้ววิวาล่มนะคะเหมือนตัวเองเป็นไบโพล่านะคะเหมือนตัวเองแบบไม่ปกติอะไรอย่างงี้ความจริงเป็นอย่างไรคะคุณแบงค์ค่ะซึ่งล่าสุดเนี่ยเขาได้ออกมาเล่านะฮะถึงเรื่องราวต่างๆเปิดใจว่าตัวเองก็ได้ยกเลิกวิวาห์นะฮะกับแฟนสาวนะฮะคุณควางนะฮะหลังจากที่นั่นแหละไปขอกันแต่งงานมาอะไรอย่างนี้ไงนะฮะยอมรับว่านอกใจแฟนสาวครบซ้อนถึง4คนโอ้โห4คนเยอะไปคุณสองคนนี่ก็สลับรังแบบวุ่นวายแล้วนะใช่ไหมแบงค์อ่ะแบงค์ไม่มีอ้าวเหรอโสดไงขายของขายของไปอีกเขาบอกว่าเป็นเพราะตัวเขาเองนะฮะที่แบบว่าให้ความเขาเรียกว่าอะไรล่ะให้ความเชื่อมั่นให้ความศรัทธาพูดจ้าแบบไม่ดีกับเขาไม่ให้เกียรติกับเขาตั้งแต่แรกอะไรอย่างนี้เลยให้ความเชื่อมั่นกับคุณกะหวังไม่ได้คือทำให้เขาไม่ไว้ใจอ่ะคุณแบบผู้หญิงรู้ว่าแฟนคบ4คนใครจะไว้ใจล่ะคุณไหมถูกไหมนะฮะซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็บอกว่าเราตัดแล้วไม่เอาแล้วคนนี้หลังเลิกหลังจากที่ขอมั่นได้ปีนึงนะฮะและจากนั้นเนี่ยเราเองก็เริ่มที่จะคุยกับคนนู้นคนนี้เห็นไหมคนเข้ามาก็เริ่มคุยอะไรอย่างนี้ไงสุดท้ายเนี่ยตัวเขาเองเนี่ยก็เห็นความสำคัญนะฮะขนาดที่แบบว่าตัวของพี่โกติเนี่ยทำเลวกับเขาเขาก็ยังรออยู่ที่เดิมคุณกว้างเนี่ยยังรออยู่ที่เดิมนะฮะยังรอคำตอบในช่วง5เดือนที่ผ่านมาแบบทรมานมากนะฮะซึ่งตัวพี่โกติเองเนี่ยเขาก็คบซ้อนอยู่ถึง4คนนะฮะพยายามหาตัวตายตัวแทนนะฮะสุดท้ายเขาก็บอกว่าหาไปนะฮะไม่มีใครรักเขาเข้าใจเขาเท่าคุณกวางแล้วใช่เอาง่ายๆเลยคือคบซ้อนเนี่ยยังไงก็ไม่มีความสุขหรอกคุณ มันเหมือนจะโอเคนะแต่จริงๆมันไม่โอเคเพราะอะไรเราต้องมานั่งเหนื่อยไงจะสลับรางยังไงจะเจอคนนี้เวลาไหนและที่สำคัญพี่โกติเขาก็เล่าอีกนะว่าไอตอนที่ไปคบกับคนอื่นเนี่ยที่ไม่ใช่คุณกวางเนี่ยเจอแบบงี่เง่าบ้างเจอแบบเอาแต่ใจบ้างหิวข้าวก็จะให้ไปซื้อข้าวให้กินอะไรอย่างงี้ซึ่งพี่โกติก็บอกว่าเอ้ยเรางานยุ่งเราแบบไม่มีเวลาอยู่แล้วยังต้องแบบมาดูแลเขาอีกหรอไม่เหมือนกวางอะไรสรุปก็กลับมาให้ความสำคัญมาเห็นความสำคัญคุณกวางอีกครั้งนะครับแต่เขาก็บอกนะว่าตัวเขาเองเนี่ยเหมือนกับเป็นไบโพล่าไม่ชอบให้แบบอารมณ์แบบมันจะเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายประมาณว่าอย่ามายุ่งอะไรเยอะแยะไม่ชอบให้ใครมาจี้นู่นนี่นั่นอะไรเนี้ยคือเขาจะไม่ชอบเลยนะครับเนี่ยเขาก็บอกว่าเหมือนแบบปล่อยเขาไปแล้วแหละแต่สุดท้ายเขาก็แบบว่าไม่ไปอ่ะเขาก็ยังอยู่ไม่ไปใช่เอาง่ายๆพี่โกติกะว่าจะไม่ครบละนะคะจะแบบไปเรื่อยๆเหมือนคนที่ยังไม่รู้จักแบบพออ่ะถ้าพูดตรงๆนะพอวันนึงพอจะพอแล้วหันมาอ้าวก็ยังอยู่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยให้ความกลับมาให้ความสำคัญก็เห็นว่าตอนนี้เนี่ยก็ยังคบกันอยู่นะถึงวิวาจะล่มแต่ก็ยังคบกันอยู่ยังแบบว่าก็ยังแบบดูแลกันและกันอยู่เพราะว่าคุณกวางเขาไม่ยอมไปไหนไงคุณนี่แหละคนมันรักเนาะเขาก็บอกอย่างเช่นเรื่องราวของวันสำคัญอย่างเงี้ยวันสำคัญถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยถ้าแบบแฟนไม่โพสต์ถึงน้อยใจปะน้อยใจสิวันเกิดวันครบรอบวันแบบที่เราแบบสำคัญเจอกันครั้งแรกที่ไหนกินข้าวร้านแรกที่ไหนอะไรเงี้ยเราให้ความสำคัญแต่สำหรับผู้ชายเขาอาจจะไม่ได้ให้ความสำคัญเขาก็อาจจะแบบโอ้ยอย่ามาจุกจิกจู้จี้อย่ามายุ่งนะเรื่องแค่นี้ทำไมจะต้องมามีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็บอกนะว่าแบบว่าคุณกวางเนี่ยปรับตัวกับเขาเยอะมากนะฮะซึ่งเนี่ยอย่างพี่โกเองเนี่ยเป็นหัวหน้าครอบครัวเนาะต้องหานู่นนี่นั่นแต่ว่าคุณควานเนี่ยเป็นเหมือนลูกคนสุดท้องลูกคนอะไรอย่างเงี้ยความคิดอะไรต่างๆมันก็แบบแตกต่างกันแต่ว่าเขาก็ปรับเข้าหากันแบบต่างคนต่างปรับอะไรอย่างงี้ไงนะฮะสุดท้ายก็ยังแบบว่า
ยังรักกันยังแบบว่าดูแลกันอะไรอย่างนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอ่ะเนาะนะฮะคือแบบความรักมันไม่ได้หากันง่ายๆอ่ะคุณแบบใครที่จะมารักเราจริงๆหรือจริงใจหรือว่าอดทนกับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราเป็นได้เงี้ยมันหายากมากถูกต้องค่ะอันนี้นี่ก็ส่งกำลังใจให้พี่โกติแล้วก็คุณกวางด้วยนะคะเอาเป็นว่าค่อยๆปรับกันเนาะคือบางทีเรื่องของความเขาเรียกอะไรนิสัยของแต่ละคนมันก็ลูกพ่อลูกคนละพ่อคนละแม่ถูกป่ะมันต้องปรับกันนิดนึงนะยังไงก็เป็นกำลังใจให้นะคะขอให้แบบความรักนี้ยืนยาวแล้วก็แต่งงานมีลูกมีหลานให้เราได้แบบว่าไปเป็น FC เหมือนคู่เพชรจ้ากับนิวเคลียร์ไงแหมคลอดมาวันแรกคนตาม IG เป็นแสนเรานี่แบบว่านะแอบอิจฉาแทนนะคะอ่ะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆนะครับต้องขอบคุณข่าวในช่วงนี้ด้วยกับไทยๆ Mouth to Mouth ครับไทยๆ Mouth to Mouthสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับผมวีเจแอมครับผมวีเจเฟนชิพครับเราสองคนนะฮะอยากจะให้คุณผู้ชมครับติดตามเรากันนิดหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆในวงการเพลงวงการลูกทุ่งรวมถึงเพลงใหม่ๆในวงการลูกทุ่งด้วยนะฮะติดตามได้ที่ไหนครับในรายการไทยๆครับเท่านั้นนะครับทางช่อง YouTube ไทยๆ Channel แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องไทยๆ Channel ด้วยนะคะไทยไทยคลับคลับสำหรับคนรักเสียงเพลง